สวัสดีครับเกษตรกรชาวบ้านวันนี้นะครับนำทุกท่านลงมาที่ทุ่งนารับอากาศที่สดใสสดชื่นในตอนเช้านะครับแต่ทุกท่านครับในบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้กลับมีสิ่งที่ซ่อนเร้นเอาไว้นั่นก็คือวัชพืชหรือต้นหญ้าเกิดขึ้นมาแซมกับต้นข้าวดูนะครับต้นข้าวเกิดนิดเดียวแต่ต้นหญ้าเกิดเยอะมากเลยจะทำยังไงกันดีเนี่ยเพราะที่ทุ่งนาที่ผมปลูกเอาไว้ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มียาฆ่าหญ้าไม่มียาคุมหญ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพจริงๆก็เลยมีต้นหญ้าเมื่อฝนขาดช่วงทำให้ดินแห้งแล้วก็ต้นหญ้าก็เกิดขึ้นมากำลังจะแซงหน้าต้นข้าวผมมีวิธีแก้ปัญหาครับแล้วเรามาร่วมกันเรียนรู้ในวันนี้ด้วยกันนะครับง่ายๆ 2-3 ขั้นตอนขั้นตอนที่1ผมก็หว่านปุ๋ยลงไปก่อนเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับเพื่อบำรุงดินบำรุงต้นข้าวนะครับขั้นตอนที่2ครับนี่เลยตัวช่วยที่ดีที่สุดของเราเครื่องตัดหญ้าครับแล้วเราก็ตัดทั้งหญ้าทั้งข้าวครับตัดให้ถึงโคนเลยนะครับโคนต้นเลยที่ตรงไหนมีหญ้าเราก็ตัดที่ตรงนั้นนะครับมีหญ้าด้วยมีข้าวด้วยตัดให้หมดเลยขั้นตอนที่3ครับรอ 3-4 วันต้นข้าวก็จะแทงยอดขึ้นมาใหม่ส่วนหญ้าก็จะอยู่เหมือนเดิมแบบนี้นะครับขึ้นมาเฉพาะต้นข้าวส่วนต้นหญ้าไม่ขึ้นหลังจากนี้นะครับถ้าฝนตกลงมาต้นหญ้าที่เราตัดเอาไว้มันก็จะอยู่ในน้ำสุดท้ายก็จะเน่าแล้วก็เปื่อยไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวของเราได้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้จนจบนะครับอย่าลืมใช้ปุ่มติดตามปุ่ม Subscribe ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับสวัสดีครับ